ถึงเวลาเราเตรียมตัวปฏิบัติภาวนาของเราไม่ว่าสิ่งใดๆเมื่อกำลังดำเนินอยู่เราจะให้หยุดที่เดียวมันก็แสนยากเหมือนกับเราขับรถเราจะเบรกหยุดที่เดียวมันก็เป็นอันตรายจิตใจของเราท่องเที่ยวตลอดวันตลอดเวลาเราจะมาระลึกพุทโธพุทโธสองสามคำให้จิตหยุดกึกทีเดียวมันก็เป็นธรรมดาไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เว้นไว้แต่จิตของผู้ที่ฝึกฝนมีสติมีความชำนาญแล้วมีกิเลสไม่ทะนงตัวแข็งกระด้างกิเลสหมดกำลังที่จะต่อสู้จึงสามารถที่จะฝึกฝนจิตไปตามอำนาจได้ตราบใดเมื่อกิเลสยังมีอำนาจบทบาทในจิตใจแล้วกิเลสจะต้องต้านทานธรรมะจะต้องต้านทานสิ่งที่ตรงกันข้ามกิเลสทำให้จิตเผลอส่วนธรรมะทำให้จิตรู้ตัวกิเลสทำให้จิตฟุ้งซ่านธรรมะทำให้จิตสงบกิเลสอบรมจิตใจไปในทางที่ให้เกิดความหลงไม่ให้ฉลาดส่วนธรรมะอบรมจิตใจให้มีความรู้ให้มีความฉลาดกิเลสไม่อยากให้เราได้รู้ตัวเองมันอยากแค่รู้สิ่งที่อื่นภายนอกส่วนธรรมะอบรมให้เรารู้ตัวเองเพราะฉะนั้นจิตใจของเราที่มีกิเลสเป็นเจ้าของมักจะจูงไปข้างนอกไปหลงไปข้างนอกมัวเมาไปข้างนอกแต่ส่วนความสุขและความทุกข์มีจิตเป็นมูลอยู่ณภายในเมื่อเราไม่รู้จักมูลที่ความบ่อเกิดแห่งความสุขและความทุกข์ก็แก้แต่ข้างนอกจึงเป็นการแก้ที่ไม่ถูกต้องเพราะโลกแก้ความทุกข์แก้มายาวนานมาแล้วไม่ใช่เฉพาะเราในปัจจุบันแก้โดยวิธีหาเครื่องบริโภคอุปโภคเครื่องใช้เครื่องสอยมาบำรุงมาบำเรอเพื่อให้ได้ความสุขแก้โดยวิธีนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะได้ความสุขสมประสงค์หรือให้อิ่มน้ำสำราญเพียงพอแก่ความต้องการไม่มีใครเลยแก้ทางวัตถุให้ได้ความสงบให้ได้ปัญญาฉลาดสามารถเอาชนะกิเลสมีแต่บำรุงให้สัญญาอารมณ์กิเลสภายนอกมีกำลังขึ้นเราทั้งหลายจำเป็นจะต้องอาศัยธรรมะเพราะธรรมะทำให้เกิดความรู้ตัวรู้จักจิตของเรารู้จักปรับปรุงจิตของเราให้ดีรู้จักสร้างกำลังจิตกำลังใจของเราให้มีสติให้มีปัญญานี่ท
ธรรมะมีประโยชน์สำหรับตัวเราอย่างนี้ถ้าเราพยายามเอาธรรมะมาอบรมตัวของเราให้มีสติติดต่อเนื่องกันอยู่เสมอให้ได้ความฉลาดรู้เท่ากองสังขารที่มันปรุงขึ้นมาไม่ว่าปรุงประเภทไหนๆก็ตามขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วยอมรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงไม่ทำให้จิตหลงไปตามสังขารทั้งหลายที่มันสร้างขึ้นมีขึ้นในโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่อดีตอย่างรู้ความจริงของสังขารที่เกิดขึ้นแล้วไม่เที่ยงอย่างไรธรรมะที่ได้อบรมในจิตแล้วจะต้องรู้ความจริงของนั้นด้วยสังขารทั้งหลายมีความทุกข์อย่างไรจิตก็รู้ความจริงที่อาศัยธรรมะในสังขารเหล่านั้นด้วยสังขารเหล่านั้นเป็นในสักแต่ว่าสังขารด้วยอาศัยเหตุปัจจัยเท่านั้นเมื่อเหตุปัจจัยแยกแตกสลายออกจากกันแล้วก็เป็นของเปล่าจิตที่ได้อบรมธรรมะดีแล้วย่อมมีความฉลาดรอบรู้ในกองสังขารดังนี้จึงได้เรียกว่าปัญญาจิตความรู้ที่เคยรู้แต่ก่อนรู้หลงก็รู้จำแต่เมื่อธรรมะเข้ามาอบรมแล้วมารู้ความจริงถ้ารู้ความจริงแล้วก็ปราศจากความหลงเพราะความจริงเหล่านั้นชี้บอกไม่ให้เราหลงเป็นกำลังความรู้ที่อาศัยอบรมทำให้จิตไม่ให้หลงในสิ่งนั้นนั้นเมื่อจิตไม่หลงแล้วรู้ความจริงแล้วกิเลสทั้งหลายที่แอบแฝงอาศัยความปลอมอาศัยรู้มาจริงอาศัยสัญญาคือความจำมันก็ไม่มีที่อยู่อาศัยอยู่ไม่ได้ชักตัวอย่างเช่นเหมือนกับเราทั้งหลายมาอบรมจิตของเราให้มีธรรมะคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตามหลักเป็นว่าเห็นชอบคือมาเห็นขันธ์ 5มีรูปเป็นต้นคืออัตภาพร่างกายของเราเรามาแยกดูความจริงกายมีอะไรบ้างเราดูแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยเรียกว่าเห็นจริงคือความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆของที่ไม่จริงที่เรายึดถือที่เราหลงเคยร้องเรียกมาแต่ไหนแต่ไรมาโลกเขานิยมนับถือเชื่อถือโดยอำนาจที่ไม่ได้พิจารณาตามธรรมที่พระองค์สอนไว้เราถือแบบโลกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถ้าเราถือร่างกายนี้เป็นเราเวลาร่างกายสุดโสมเราก็สุดโสมด้วยถ้าร่างกายในวิปริตต่างๆเราก็เป็นทุกข์ด้วยถ้าร่างกายนี้แตกแยกสลายไปทางอื่นเราก็ถูกแยกสลายไปด้วยเลยเราไม่ทราบว่าจะได้ที่พึ่งตรงไหน
แยกสลายแล้วไม่ใช่แยกสลายถ้าจิตของเรายังหลงยังปรารถนาอยากเป็นเราเป็นตัวเป็นตนอีกมันก็สร้างขึ้นมาอีกเพราะอะไรเพราะอุปทานเพราะความยึดถือผัวพันห่วงใยอะไรยังมีอยู่เรายึดถือสิ่งใดถ้ากิเลสนิยมให้ยึดถือได้ส่วนฝ่ายหยาบเราก็จะไปได้อัตภาพอันหยาบในภพนั้นๆในที่อยู่นั้นๆเพราะความยึดถือตัวอย่างมันก็เรายึดถือที่ไหนเป็นของเราเป็นเราก็จะต้องไปอยู่ในที่นั่นต้องไปในที่นั่นก่อนจะไปไหนออกจากไหนไปไหนต้องจิตไปถึงก่อนต้องยึดถือก่อนต้องจิตโน้มไปก่อนถึงแม้ว่ากายยังไม่ไปแต่จิตมันถึงแล้วเหมือนกับเรานั่งอยู่ในวัดนี่แหละกายของเราอยู่นี่แต่จิตถึงทีนี้ถ้าหากว่าจิตนั่นไปยึดมั่นในสิ่งใดมันก็พบอยู่ในสิ่งนั้นเมื่อละขันธ์อันนี้แล้วก็ไปปรากฏตัวอยู่ในที่นั้นเหมือนกับเรายึดในที่เหล่านี้มาเป็นของเราก็สร้างพบขึ้นแล้วเนี่ยออกจากบ้านไม่ไปไหนก็มานี่ออกจากนี่ไปไหนเรายึดบ้านเรายังตัดไม่ขาดก็ยังพบอยู่ที่นั่นอีกสองพบอยู่ที่บ้านก็พบที่วัดแต่ก็เที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมานะด้วยอำนาจแห่งอุปทานอะไรเป็นผลักดันอะไรเป็นแรงดันให้เรามาได้ให้สิ่งของมาได้ติดตามเรามาได้ก็เพียงแต่จิตอันละเอียดยึดถือนี่เองจิตน้อมมานี่เองทำให้เราไปได้นี่เราพิจารณาการเกิดพบน้อยพบใหญ่เราต้องดูอันแตกใกล้เห็นสิ่งเหล่านี้ซะก่อนมันก็สามารถผลักดันให้เรามาได้ถือถ้าเราละขันไปแล้วทำไมจะไม่ปฏิสนธิได้ทำไมจะไม่เกิดอีกได้เมื่ออุปทานยังมีอยู่เมื่อเวทนายังมีอยู่เมื่อตัณหายังมีอยู่ทำไมจะเกิดอีกไม่ได้ความอยากยังมีอยู่ความเวทนาความต้องการความเสวยยังมีอยู่เมื่อมีเวทนามีอยู่ก็ต้องมีอุปทานที่ยึดเมื่อมีอุปทานก็ต้องมีภพมีชาติเมื่อกระชาติมีมาแล้วก็ต้องมีชราความคร่ำคร่าที่เราเห็นชัดชัดเนี่ยใครไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เมื่อมีชราก็มีความเจ็บไข้ป่วยเพราะชาติเกิดมาแล้วมันสุขหรือมันทุกข์เราพิจารณาความจริงเมื่อเกิดมีความสุขหรือเกิดมีความทุกข์เราเอาธรรมมาส่องอย่าเอาสัญญาโลกมาสอบเอาสัญญาธรรมที่เราจำไว้ก่อนได้ยินได้ฟังมาแล้วเอามาส่องดูสิมันสุขหรือมันทุกข์ซักหาความจริงต้องการรู้ความจริงนอกจากมันไม่สุขไม่ทุกข์มันยังเปลี่ยนแปลงนอกจากความทุกข์แล้วก็ยังเปลี่ยนแปลงอีกนอกจากเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังอยู่ไม่ได้แตกสลายไปอีกทีนี้เราพยายามทนุบำรุงอันนี้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยลำบากต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งบำรุงอัตภาพอันนี้จะให้มันงอกงามมั่นคงตลอดไปมันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เมื่อชาตินี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วชาติหน้าเราเกิดเป็นมนุษย์อีกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกต้องมีเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอีกเช่นเดียวกัน
กิดมาก็ต้องมีอุปสรรคขัดข้องมีเวรมีภัยร้อยแปดเพราะชีวิตอยู่รอดเพราะมันเกิดแต่มันอยู่รอดมันได้อะไรบ้างมันก็ไม่มีอะไรชีวิตสุดท้ายมันก็แตกสลายไปคนละทิศละทางทีนี้ถ้าเรามาประพฤติธรรมอบรมจิตใจให้สงบให้ขาดจากสิ่งเหล่านี้นี่เราก็จะได้รู้จักว่าความรู้กับความไม่รู้ความอบรมกับความไม่อบรมจะแตกต่างมากทีเดียวจิตใจเมื่อเรายังไม่ได้อบรมที่เรายังไม่รู้มันก็มีลักษณะแสดงออกกิริยาแสดงออกอย่างหนึ่งเราอบรมรู้มากเท่าไหร่รู้ความจริงมากเท่าไหร่ในทางธรรมมากเท่าไหร่ความหนักแน่นของจิตความสงบของจิตความเทียทยานของจิตในเหตุในผลมันมีรู้สึกผิดกันมากทีเดียวเราแหละเป็นผู้รู้คนอื่นไม่รู้แต่เรานักสังเกตนักภาวนาของเราต้องเป็นผู้สังเกตเพราะมันเพียงแต่อารมณ์ของละเอียดเนี่ยมันสามารถจะให้เป็นรูปธรรมได้ให้มีปฏิกิริยาให้เกิดเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยได้ก็มาจากสิ่งที่ละเอียดที่มองไม่เห็นนั่นเองสิ่งที่มองเห็นน่ะมันหลีกได้ง่ายมันก็เห็นไฟแล้วก็หลีกได้ง่ายทางผิดทางถูกมันก็รู้สึกสาหลีกได้ง่ายสิ่งที่มองไม่เห็นที่ละเอียดอยู่จิตใจภายในมันเป็นสิ่งที่คนสามัญชนธรรมดาที่ไม่ได้ศึกษาอบรมรู้ก็ได้ยากที่สุดเห็นได้ยากที่สุดที่รู้ได้เห็นได้เพราะการศึกษาอบรมอย่างถูกต้องในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะรู้ได้ในส่วนละเอียดไม่มีโลกที่ไหนสอนกันไม่มีปรัชญาของโลกเข้ามาสอนกันในสิ่งที่ละเอียดภายในจิตใจของเราถึงแม้เขาเรียนละเอียดสูงเขาละเอียดแยกในวัตถุภายนอกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะออกจากทุกข์ได้ไม่สามารถที่จะตัดกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจอันเป็นของละเอียดที่ออกให้ออกได้เพราะฉะนั้นทางออกทางโลกจึงไม่ใช่ ทางของอริยะไม่ใช่เป็นอริยมรรคไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ความรู้ของเขาไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้เป็นสัมมาสังกัปโปะไม่ได้เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิไม่เป็นทางออกจากทุกข์โดยชอบมีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในศาสนาของพระศาสดาของเราทั้งหลายเท่านั้นท่านแสดงสัมมาทิฏฐิอบให้เราอบรมจิตใจให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปให้เราดำริชอบสัมมาวาจาให้เราพูดชอบสัมมากัมมันโตให้เราทำการงานชอบสัมมาอาชีโวให้เราเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามโมให้เราเพียรชอบสัมมาสติให้เราระลึกชอบสัมมาสมาธิให้เราตั้งใจมั่นชอบมีศาสนาไหนสอนอย่างนี้บ้างมีศาสดาที่ไหนสอนอย่างนี้ให้อบรมจิตใจของเราให้มีความเห็นชอบศาสนานอกนั้นไม่จะสอนลอยลมส่งไปที่อื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนขอให้ผู้อื่นมาช่วยไม่ได้ช่วยตัวเองนี่ศาสนาพุทธของเราเท่านั้นจะช่วยตัวเองแต่อาศัยพระองค์ชี้บอกอาศัยหลักวิชาการ
ที่พระองค์ประพฤติปฏิบัติมาแล้วเราเอาเครื่องมือมาอบรมเราเองพระพุทธเจ้าเพียงแต่ยื่นเครื่องมือให้เท่านั้นส่วนการประกอบนั้นเราประกอบเราเองปฏิบัติเราเองไม่ใช่ท่านบันดลบันดาลเนรมิตให้มาช่วยเหลือให้เราได้ความสุขเพราะผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่มีจิตได้น้อมมาศึกษาประพฤติปฏิบัติในคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาหาศาสดาไหนที่จะสอนเหมือนพระองค์ไม่ได้สอนให้เรามีความรู้มีความฉลาดให้เราได้เห็นสิ่งที่ดีและชั่วถูกและผิดในจิตใจของเราเองบังเกิดขึ้นในตัวของเราเองเพื่อไม่ให้คนอื่นมาหลอกให้หลงเชื่อตามคนอื่นพิสูจน์ได้ในตัวของเราเองนับว่าเป็นธรรมที่ถูกต้องที่สุดเรารู้ธรรมที่ถูกต้องเห็นธรรมที่ถูกต้องพระองค์ก็อบรมอย่างถูกต้องที่สุดเราควรดีใจและควรพอใจในการประพฤติปฏิบัติเราสามารถฝึกหัดพลิกความรู้ออกจากจิตใจของเราให้แจ้งประจักษ์ในตัวของเราได้เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏมีอยู่ตลอดเวลาปรากฏอยู่ตลอดเวลาเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติให้ถึงความจริงสิ่งเหล่านี้แล้วความจริงจะต้องปรากฏในจิตในใจของเราตลอดเวลาเมื่อความจริงมีปรากฏอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วเราจะหลงตรงไหนเราจะหิวตรงไหนเราจะอยากตรงไหนเราจะเดือดร้อนตรงไหนเพราะจิตไม่ได้ไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่หลอกสิ่งไม่สามารถจะมาหลอกจิตดวงนี้ให้เชื่อตามให้หลงตามไปได้เพราะมันเห็นจริงแล้วมันไม่เชื่อใดๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นความจริงมีอยู่ขอให้เราทั้งหลายศึกษาให้จิตใจได้รับรู้ความจริงให้มากถ้าจิตใจยอมรับธรรมอันเป็นจริงในธรรมคำสอนของพระองค์แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องกิเลสน้อยใหญ่มันตัดขาดหมดขอให้ศึกษาความจริงอบรมจิตใจให้มีสัมมาทิฏฐิเหมือนกับดังกล่าวมาแล้วให้มีความเห็นชอบเห็นอันอื่นที่เรามองเห็นยากเรามองดูอันสิ่งที่เราเห็นได้ง่ายๆในตัวของเรามีรูปธรรมเป็นต้นที่เราสวดเพื่อให้เราได้นำมาเป็นอุบายสำหรับพิจารณาให้แยบคายเข้าใจตามความเป็นจริงถูกต้องไม่ใช่สวดปล่อยไหวเฉยๆถ้าเรามาพิจารณาให้เห็นความจริงแล้วจะมีประโยชน์มากที่เราสวดเพื่อเราพิจารณาทุกวันเหมือนกับเราสวดอะไรอภินหะปัจเวกขณะพิจารณาทุกวันทุกวันถ้าเรานำเอามาตั้งในจิตพินิจพิจารณาสอดส่องวิจัยวิจารณ์ให้ละเอียดลงไปตามที่ท่านกล่าวไว้จนปรากฏชัดในจิตใจของเราอย่างแท้จริงแล้วจิตใจยอมรับความจริงข้อนี้แล้วมันจะไม่หลงเชื่อที่เขาหลอกเหมือนแต่ก่อนเพราะมันตรวจดูแล้วมันไม่มีอะไรมันก็ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ว่าสมมติไม่ใช่ว่ากล่าวยกเมฆไปลอยลมไปเฉยๆมันแจ้งประจักษ์ในจิตมันเห็นชัดในจิตมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เหมือนกับ2บวก2เป็น4มันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันต้องมีเท่านั้นผลลัพธ์ของมันฉันใดผู้ที่ปฏิบัติอบรมจิตใจพินิจธรรมนำไปส่องดูให้ละเอียด
ข้าใจลึกซึ้งเห็นชัดแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันสูตรนี้มันเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดก็มีอยู่เท่านั้นอะไรเป็นตนของตนอะไรเป็นที่ดินของตนอะไรเป็นโลกของตนข้าวของเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์มีอะไรมีตนอยู่ที่ไหนอันนี้ให้เราพิจารณาให้ลึกซึ่งเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งละเอียดมันซ่อนอยู่กับสิ่งที่หยาบที่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นความสุขความทุกข์มันซ่อนกันอยู่มันเป็นเงาเหลื่อมล้ำกันถ้าเราไม่ส่องดูให้ชัดๆแล้วมันก็เวลาเราพลิกมันก็พลิกตามเวลาเราตะแคงดูก็ตะแคงตามมันคอยบังตามอยู่เรื่อยเรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความละเอียดของจิตที่ตั้งมั่นพุ่งเข้าไปผ่าในตัวนั่นเลยจนไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยมันแตกสลายไปแล้วมันจะอยู่ตรงไหนล่ะมันไม่มีที่อยู่เมื่อมันไม่มีที่อยู่เมื่อมันไม่มีสิ่งใดแล้วมันก็ไม่มีเงาที่จะปรากฏเมื่อมันมีเงามันก็ไม่มีนิมิตไม่มีที่หมายเรียกว่าสุญญตาคือไม่มีที่มิตไม่มีเครื่องหมายเมื่อแยกไปแล้วไม่ทราบเอาอะไรมาหมายเอานิมิตความหมายในที่นี้จะแก้ว่าก็โลกทั้งก้อนอยู่มนุษย์เดินย่องทำไมไม่มีความหมายบ้างเนอะนี่ยอมรับเรียกจริงสมมติจริงโลกถ้าเรามองในโลกก็มันเป็นอย่างนั้นแต่เรามองดูธรรมแล้วมันไม่มันปฏิเสธเพราะอันนั้นเป็นเรื่องของความหลงมันเป็นเรื่องของความรวมทางก้อนเมื่อเราแยกดูแล้วปัญญามันปิดใจออกไปแล้วมันตัวตนอยู่ในที่สิ่งเหล่านั้นมันไม่มีตัวตนในแผ่นดินมันไม่มีตัวตนในต้นไม้ไม่มีตัวตนในน้ำในลมในไฟมันไม่มีเราอยู่ตรงไหนจะเราดูให้ชัดๆนะเมื่อเราเห็นความจริงคนนี้จิตมันก็สงบได้มันไม่ดิ้นรนไม่มีสิ่งก่อกวนจิตใจไม่มีสิ่งที่ร้อยรัดไม่มีสิ่งเสียบแทงถ้าแผ่เผาแล้วมันก็ต้องนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามไม่เป็นสิ่งที่เลือวิสัยที่ปัญญาชนชั้นปัญญาสามารถศึกษาได้พิจารณาได้เข้าใจได้ให้เกิดความเชื่อมั่นได้เกิดความเคารพความอ่อนน้อมในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพยายามไปสอดส่องดูให้ดีเพราะสิ่งที่ละเอียดนี้ไม่ต้องทำโดยความประณีตทำโดยความละเอียดด้วยความสงบด้วยความเรียบร้อยตลอดถึงฝึกกิริยามารยาทนิสัยยิ่งละเอียดไปตามระดับเมื่อเราต้องการศึกษาชั้นละเอียดบรรยายธรรมะมาวันให้สมควรเวลาหยุดท่านให้ก่อนให้กำหนดพิจารณาจนถึงเวลาออก